ค่ะท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการแสงส่องธรรมอยู่นะคะค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่ได้คุยกับคุณแม่ไป อยากให้คุณแม่ยกตัวอย่างในเคสที่ว่าเวลาเราเจอปัญหาเรามานั่งสมาธิอย่างเงี้ยเกิดปัญหาเกิดเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่บางทีเราคาดไม่ถึงเราสามารถมีสติที่จะสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ยังไงนี่ใช้กับชีวิตประจำวันเลยค่ะเพราะว่ามีโยมท่านนึงนะคะเป็นผู้ชายมาคือศรัทธาแม่ศรัทธาแม่ชีแล้วก็แม่ชีขอให้อยู่กับแม่ชี7วันแล้วก็เก็บโทรศัพท์ถ้าไปปฏิบัติบ้านเพชรบำเพ็ญนี่ไม่มีไม่ให้ใช้โทรศัพท์นะคะเพราะว่าไหนๆปฏิบัติแล้วก็ให้ได้กุศลไปด้วยเขาก็ยอมเอาโทรศัพท์ให้แล้วก็ทางบ้านก็เกิดเรื่องมีคนที่มาบวช ด้วยอยู่บ้านใกล้กันคนนั้นเขาเพิ่งจะมาปฏิบัติแล้วเขามีโทรศัพท์ว่าทางบ้านเกิดเรื่องจะแกก็อยากจะกลับก็มาถามแม่ชีว่าตอนนี้มีเรื่องจะกลับบ้านแม่ชีบอกว่าโยมกลับไปก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีเรื่องไปแล้วอยากให้อยู่ถึง7วันเพราะวันนั้นมันเพิ่งจะวันที่4ก็ร้องไห้นะบอกว่าลูกผมถูกข่มขืนบอกว่าลูกโยมอายุเท่าไหร่โยมจะกลับไปโยมจะไปแก้ไขอะไรได้ถ้าลูกโยม3ขวบนะแม่ชีให้โยมกลับไปเดี๋ยวนี้เลยแต่เขาบอกว่าลูกผมอายุ20ฟ้าแล้วบอกมันบรรลุนิติภาวะแล้วไอ้เรื่องถูกข่มขืนจริงหรือไม่จริงเนี้ยแม่ชีไม่รู้ว่าแต่แม่ชีไม่อยากให้โยมออกไปเพราะว่าเขาก็แบบโกรธมากแม่ชีก็บอกว่าไปนั่งสมาธิด้วยกันแล้วก็แกก็บอกว่าผมนั่งไม่ได้ก็นั่งมองไม่ชี้เท่ากันแล้วสักพักนึงแกก็เงียบไปคือทำใจได้ความศรัทธาที่มีต่อไม่ชี้ทำให้แกนิ่งได้ก็พอวันที่แกกลับบ้านวันที่7เนี่ยแกกลับไปแกก็บอกว่าแกจะกลับมาหาไม่ชี้อีกแล้วโทรมาว่าไม่ชี้อยู่วัดหรือเปล่าก็มาเจอกันแกบอกว่าวันนั้นถ้าไม่ชี้ไม่ห้ามผมนะผมจะต้องไปฆ่าไอ้คนเนี้ยที่มาข่มขืนลูกผมค่ะแล้วก็ตอนเนี้ยผมคิดว่าดีนะที่ผมไม่ไปเพราะว่าตอนเนี้ยลูกผมก็ไปกับไอ้ผู้ชายคนนั้นแหละค่ะผมอาจจะยิงคนทั้ง2คนคือรักลูกมากไงแต่ว่าตอนที่พ่ออยู่ลูกก็ไม่กล้าค่ะพอไม่อยู่ก็เหมือนกับลูกก็ออกนอกลู่นอกทางเพราะว่ารักกันค่ะเพราะคือตรงนี้มันสามารถช่วยให้ไม่ต้องไปแม่ชีว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแกก็ต้องมีบุญของแกที่แกไม่ต้องไปยิงใครค่ะอย่างที่คุณแม่ได้พูดถึงอย่างเงี้ยบางทีพ่อแม่ก็พยายามสอนลูกอย่างดีแต่บางทีถึงช่วงวัยนึงอะไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายก็แล้วแต่ก็อาจจะแบบพอเริ่มมีความรักก็อาจจะแบบดำเนินทางที่ผิดบ้างอย่างเงี้ยเราเป็นพ่อแม่เราจะสอนลูกยังไงให้ลูกมีสติยังไงเข้ายังไงคะคุณแม่เดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงกันเขาไม่กลัวกันเลี้ยงลูกไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยกลัวกันเพราะพ่อแม่เคยทำอะไรไว้ลูกก็จะทำตามแบบนั้นถ้าเราเห็นลูกเราดื้อเรากลับไปมองตัวเราเองเลยว่าสิ่งที่เราทำไว้วันถ้าบันทึกไว้ตามวันเวลาเลยนะอย่างเช่นทะเลาะกับแม่ไว้วันที่28กุมภาพันธ์จะปีไหนก็แล้วแต่วันที่เราทะเลาะกับลูกก็คือวันที่28กุมภาพันธ์เหมือนกันเป็นเหมือนวัฏจักรวัฏจักรมันไม่เลยเลยไม่เลยเลยแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะคนที่เป็นหนี้มากๆแล้วก็ยอมที่จะล้มละลายยอมที่จะให้เขายึดทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วถ่ายเงินทองไปหมดแล้วแล้วก็ยอมล้มละลายแล้วก็ตายไปในที่สุดค่ะพอเกิดใหม่มาก็เกิดมาเป็นลูกหลานของครอบครัวตัวเองนี่แหละที่เป็นหนี้ก็ต้องมาทำใช้หนี้จนแบบจนไม่รู้จะหาทางออกยังไงว่าทำไมพ่อแม่ทำหนี้ไว้เยอะแยะมากแล้วตัวเองเกิดมาต้องมาใช้หนี้ไม่ใช่บอกคุณน่ะทำหนี้ไว้แล้วคุณเกิดใหม่คุณก็ต้องมาใช้หนี้เขาแล้วอีกเคสนึงนะคะ
คนนี้ให้ทุกอย่างเลยให้ที่ดินสร้างโรงเรียนให้ที่ดินสร้างวัดเอาเงินบริจาคโรงพยาบาลสิริราชอย่างเงี้ยแล้วก็มีมรดกมากก่อนตายบอกกับมีมรดกไว้แล้วก็ทำพินัยกรรมแล้วก็บอกกับลูกหลานไว้ว่าถ้าคนนี้มีลูกนะสมบัติตรงนี้จะยกให้คนนี้นะค่ะแล้วก็ตายไปเกิดใหม่ก็มาเกิดเป็นลูกของหลานอีกที่มารับมรดกที่ตัวเองสร้างคุณงามความดีไว้อันนี้เขาเรียกใบบุญก็ทำให้ลูกหลานได้มีอยู่ดีกินดีมีใช้ไม่ใช่ตัวเองเกิดมาเป็นหลานเลยตัวเองเกิดมาเป็นหลานมาเสวยบุญเลยเขาไม่เอาคนผิดมาหรอกถ้าหนูโกงไว้หนูไปเกิดใหม่หนูก็ต้องถูกเขาโกงตลอดเพราะหนูต้องเกิดมาเพื่อใช้หนี้ถ้าหนูทำดีไว้สร้างคุณงามความดีไว้หนูเกิดใหม่หนูก็เกิดมาเพื่อรับคุณงามความดีรับมรดกทรัพย์สินที่หนูเคยสร้างไว้เหมือนกันนี่คือเรื่องของนี่คือเรื่องของชีวิตแต่ถ้าเกิดเราเข้ามาปฏิบัติธรรมนะคะจะมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมสักวันเสาร์อาทิตย์หรือวัน2วันหรือ3วันก็เท่ากับเราได้ชดใช้ในสิ่งที่มันเป็นกรรมที่เคยผิดพลาดไปใช่อย่างการนั่งสมาธิการปฏิบัตินี่ก็สามารถลดทอนในชาติปัจจุบันได้ด้วยใช่ไหมลดเลยค่ะนี่ไม่ชีได้จากตัวเองเลยเพราะว่าจะว่าไม่ชีบ้าบุญไม่ชีบ้าบุญนะไม่ชีหาโอกาสทำบุญทุกวิถีทางถ้ามีโอกาสที่จะทำอะไรได้ไม่ชีก็จะทำเพราะแม่ชีคิดว่าบุญที่แม่ชีทำไว้มันต้องไปรับเอาชาติหน้าแต่มันเกิดหมดเลยในชาตินี้ที่สร้างห้องน้ำไว้คนก็มาช่วยสร้างให้ที่สร้างศาลาไว้คนก็มาสร้างศาลาให้ที่บริจาคทรัพย์ไว้คนก็มาบริจาคให้ก็จะมีคนมาช่วยร่วมทำบุญเคยดูแลค่าน้ำค่าไฟวัดไว้คนก็มาช่วยดูแลค่าน้ำค่าไฟให้ถือว่าไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอชาติหน้าเพราะว่าบางท่านอาจจะคิดว่าการทำบุญในชาตินี้ต้องไปได้ชาติหน้าก็เลยเหมือนแบบไม่อยากทำมันก็ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ได้เลยค่ะและอย่างในสถานปฏิบัติธรรมที่คุณแม่เปิดอยู่ตอนนี้คุณแม่อยากจะประชาสัมพันธ์หรืออยากจะมีอะไรกับแนะนำท่านผู้ชมทางบ้านไหมว่าถ้าอยากจะมาปฏิบัติธรรมเราจะต้องทำยังไงหรือว่าอยากจะร่วมทำบุญถวายอาหารพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากเชิญชวนนะคะถ้ามีเวลาไปปฏิบัติธรรมที่บ้านเพชรบำเพ็ญก็จะมีในเดือนหน้าเนี่ยเดือนมิถุนามิถุนาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10แล้วก็ตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่19ก็จะเป็นวิชาครูจะมีพระวิปัสสนาอาจารย์จากหลายๆที่ที่เคยเรียนกับพระอาจารย์ที่ท่าขี้เหล็กประเทศพม่าล่ะค่ะนิทาคิเลกประเทศพม่าพระวิปัสสนาจารย์ที่จบหลักสูตร7เดือนมาแล้วเนี่ยจะมาเรียนวิชาครูกับเสียดอคืออาจารย์ใหญ่ค่ะบ้านแม่ชีได้รับเลือกค่ะให้เป็นสถานที่คัดเลือกค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนว่าท่านใดที่อยากจะไปร่วมปฏิบัติก็ยินดีนะคะอยู่ได้2วัน3วันก็ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วช่วงนี้คุณแม่ยังมีงานที่จะร่วมทำบุญที่มจรหรือมีงานที่ไหนไหมคะตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะก็มีค่าอาหารที่บ้านเพชรบำเพ็ญคอร์สที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าเนี่ยค่ะคุณแม่อันนี้ปฏิบัติวิชาครูนี่ก็คือทุกคนจะต้องมานั่งวิปัสสนาคือหนูไปสมัครในวันที่11หนูจะได้เป็นครูใหญ่คือหนูนั่งแล้วเป็นยังไงหนูจะต้องสอบอารมณ์กับอาจารย์ใหญ่แล้วพระอาจารย์ทั้งหมด50รูปจะต้องจดเรื่องที่หนูส่งอารมณ์กับอาจารย์ใหญ่อันนี้เป็นกุศลมากเลยเพราะยังไม่เคยเกิดขึ้นในโลกนี้ค่ะก็ถือว่าเราได้เป็นเคสให้กับพระที่ท่านจะมานั่งสมาธิเหมือนเป็นพระอาจารย์ให้ท่านอีกทีใช่เราต้องเป็นอาจารย์ให้ท่านอีกทีว่าเรานั่งแล้วเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกว่าวุ่นใจนั่งแล้วเกิดภาพอะไรในตาเรานั่งแล้ว เรากำหนดไม่ได้เราพองไม่ได้เรายุบไม่ได้หรือเราเดินจงกรมไม่ได้อาจารย์ใหญ่ก็จะสอบอารมณ์หนูโดยมีพระวิปัสสนาจารย์ทั้ง50รูปที่จะต้องดูการสอบอารมณ์ของพระอาจารย์เพราะว่าในแต่ละเคสที่นั่งกันก็คงจะมีไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันหลากหลาย
และอย่างเวลาในช่วงที่ท่านผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะมาแล้วแบบเข้าใจว่าอยากจะมาเป็นอาจารย์ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ได้เป็นทุกคนเลยหรือเปล่าคะคุณแม่เป็นทุกคนค่ะได้เป็นทุกคนในช่วงวันที่11ถึง19ค่ะค่ะและอย่างนี้ก่อนที่เวลาของรายการเราจะหมดลงคุณแม่มีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านหรือเด็กๆที่กำลังอยู่ในช่วงในวัยที่กำลังแบบอยากจะศึกษาธรรมะหรืออยากจะนั่งปฏิบัติธรรมนี้อยากให้คุณแม่ช่วยฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยค่ะคือแม่ชีจัดสถานที่ปฏิบัตินะคะแล้วก็ที่บ้านเพชรบำเพ็ญไม่ค่อยมีคนแก่ค่ะมีแต่คนหนุ่มคนสาวที่ไปปฏิบัติธรรมก็อยากจะเชิญชวนนะคะมีสถานที่ให้พักสะอาดปลอดภัยมีรั้ว3ชั้นมีห้องพักอย่างดีแล้วก็อาหารการกินอย่างพิเศษอะค่ะไม่ต้องกังวลเลยเลยมาแบบสบายๆค่ะค่ะค่ะคุณแม่คะแล้วมันเป็นความจริงไหมคะที่ว่าคนเราบางทีปฏิบัติจนกระทั่งแบบเหมือนเกิดอาการหลงในสิ่งที่ตัวเองเห็นเพ้อเจ้องมงายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสามารถแก้ไขยังไงได้บ้างหรือว่าบางคนพอได้ยินมาก็จะรู้สึกว่าเออนั่งสมาธิแล้วทำให้คนเป็นบ้าหลายๆคนก็เลยแบบไม่อยากนั่งไม่อยากปฏิบัติคือวิธีคือคนที่ปฏิบัติน่ะส่วนมากจะไปคุยกันคุยว่าเห็นแสงคุยว่าไปตรงนั้นไปตรงนี้ไปได้ยินคนคุยกันอะไรอย่างงี้ไปถ่ายทอดกันอันนี้คนที่ไม่เคยปฏิบัติก็อยากได้แบบนั้นบ้างค่ะก็เลยขาดการกําหนดเวลาครูบาอาจารย์ให้แก้อารมณ์ก็ไม่แก้แล้วก็เชื่อนิมิตในความฝันไม่ใช่นั่งแล้วเห็นก็เชื่อความเห็นของตัวเองค่ะมันก็เลยเกิดต้องบอกย้ำนะคะถ้าไม่กำหนดเป็นบ้าจริงๆเป็นบ้าจริงๆแต่ถ้ากำหนดตามครูบาอาจารย์บอกจะไม่เป็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคนที่ท่านอย่างเช่นไปบอกกับท่านว่าเนี่ยนั่งแล้วไม่คิดอะไรเลยท่านก็ตอบเราได้ทันทีเหมือนกันที่ไม่คิดอะไรเลยเพราะไม่ได้กำหนดก็เพราะว่าไม่มีสติใช่เพราะว่าไม่ได้กำหนดก็ปล่อยไปเรื่อยๆไม่มีอารมณ์ส่งท่านค่ะท่านถ้าไม่มีอารมณ์ส่งก็ท่านก็ส่งกลับเหมือนกันนะคะท่านให้กลับบ้านให้กลับไปนั่งใหม่ไม่ใช่ค่ะให้กลับไปเลยเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์ทั้งตัวเองแล้วก็ไปรบกวนคนอื่นเขาด้วยถ้าเกิดคนที่ปฏิบัติอยู่เขาเข้มนี้มันเป็นบุญนะคะมันเป็นบุญมากเพราะว่ามันบริสุทธิ์มากแสดงว่าเวลาคนไปปฏิบัติที่นั่นบรรยากาศทุกอย่างคือคนเยอะจริงแต่สถานที่เงียบทุกคนตั้งใจกันแบบไม่มีเสียง ชามช้อนนี่ไม่ได้ยินเสียงกระทบกันเลยบางทีเคยเห็นค่ะคุณแม่เวลาจะทานข้าวทีนี่คือเหมือนนับนาทีเลยกว่าจะเข้าปากนี่คือกำหนดอริยบทย่อยค่ะการกำหนดอริยบทย่อยจะทำให้เราเข้าสู่ต้องบอกสภาวะธรรมทุกอย่างเลยใช่ไหมคะทุกอย่างใช่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในขณะนั่งเป็นสภาวะธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเดินนั่งกราบก็คือต้องกำหนดหมดต้องกำหนดหมดจะไปหลอกท่านมาทำช้าๆท่านก็รู้นะทำช้าๆว่าค่อยๆตักช้าๆโดยไม่กำหนดท่านก็รู้ค่ะท่านก็จะหลอกท่านไม่ได้เพราะท่านเคยผ่านตรงนี้มาก่อนแล้วแสดงว่าเวลาคนที่กำหนดแล้วเนี่ยมันสามารถรู้ได้ยังไงถึงรู้ว่าเรากำหนดหรือไม่กำหนดนะคะคุณแม่หนูต้องไปอย่างนี้ว่าท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครสนใจอยากรู้ลึกระดับนี้ต้องไปปฏิบัติเองใช่ต้องไปค่ะค่ะเพราะเราก็ไม่เห็นภาพไม่ใช่มีโอกาสได้ดูแลพระที่ท่านเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะคะแล้วก็วันหนึ่งที่มีโอกาสได้สอบถามกับท่านถึงเรื่องที่แม่ชีปฏิบัติเองท่านบอกแม่ชีว่าแม่ชีสิ่งที่แม่ชีเป็นอ่ะมันคืออวิชชานะมันคืออวิชชาโอ้โหแม่ชีนี่มึนไปเลยนะอวิชชาเป็นท่านบอกแม่ชีใช้อวิชชานี้แม่ชีมึนไปเลยนะท่านก็บอกฟังดีๆนะอย่าเพิ่งโกรธเพราะว่าสิ่งที่แม่ชีเอามาบอกญาติโยมว่าคนนี้มีกรรมไอ้นั่นคนนั้นมีกรรมไอ้นี่มันเป็นการไปเปลี่ยนสถานภาพความที่เขาจะต้องรับทุกข์ไปเป็นอย่างอื่นสิ่งที่แม่ชีเปลี่ยนเขาแม่ชีก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ไปเปลี่ยนต้องไปเปลี่ยนเขาอย่างเงี้ยแม่ชีใช้ฤทธิ์ใช้อย่างนี้เขาเรียกยังอวิชชาอยู่ในสายสมถะพอนั่งไปเรื่อยๆมันมีฤทธิ์ค่ะนั่งไปแล้ว เกิดความเป็นทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์ได้ยินเสียงสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยได้ยิน
มีกายทิพย์ใครเห็นตกตะลึงพึงเพลิดมีปิติใครเห็นเราน้ำตาร่วงอย่างนี้ใครเห็นเราขนลุกขนพองอันนี้ความเป็นทิพย์มันเกิดขึ้นแต่สมถะมันไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นได้ที่ฉีก็เลยตายเต้าเรียนวิปัสสนาไปด้วยค่ะอันนี้ก็ถือว่าจริงๆแล้วคือการปฏิบัติเองดีที่สุดแล้วก็ให้มีสติตั้งใจปฏิบัติรู้กำหนดทุกอย่างก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ใช่ถูกต้องค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมทางบ้านที่สนใจอยากจะไปปฏิบัติธรรมทางบ้านเพชรบำเพ็ญนะคะเดี๋ยวทางรายการก็จะขึ้นให้ทาง Facebook นะคะที่สามารถติดตามได้ก็คือทางบ้านเพชรบำเพ็ญหรือจะเป็น LINE ID นะคะก็จะรายการจะขึ้นให้ด้านล่างนะคะหรือจะสามารถโทรติดต่อได้ที่0936956364นะคะและสำหรับวันนี้นะคะรายการแสงส่องธรรมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนและเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ